ค่ะนมใยไฟแรงทั้ง3ท่านนะจ๊ะไฟแรงทั้ง3ท่านนะครับพร้อมนะจ๊ะพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้านแฮมเบอร์เฮาจะฟังเปิ้นเนาะว่าเปิ้นมีความพร้อมจังใดมีความรู้สึกจะใดในวันนี้นะเจ้าซึ่งลำดับต่อไปเฮาก็จะเป็นพิธีกล่าวคําอวยพรนะเจ้าเนาะแขกท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะเจ้าที่มางานนี้นะเจ้าก็มีท่านปลัดปลัดเกษมใจจันทร์นะเจ้าปลัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอแม่ท่านะเจ้าซึ่งครับได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้ใหญ่นะครับดำรงอำเภอแม่ทะครับขอเรียนเชิญท่านครับครับก็สวัสดีพี่น้องบ้านกิวหมู่5ครับสวัสดีท่านสจนะครับท่านกำนันท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะเฮานะครับท่านสนั่นสว่างครับทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ดำรงนะครับพร้อมกับผู้ช่วยทั้งสองคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ในนามตัวแทนท่านนายอำเภอสุรพันธ์ตรีมงคลนะครับท่านกับวันนี้ท่านติดท่านล้านะครับล้าไปต่างประเทศนะครับเขาญาติล้าไปต่างประเทศช่วงนี้ท่านนายอำเภอเฮานะครับก็เลยผมในฐานะปลัดอำเภอนะครับก็ได้รับเชิญจากท่านผู้ใหญ่ดำรงนะครับก็เลยมาร่วมแสดงดีใจกับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยทั้งสองคนนะครับเตรียมรับความไว้วางใจจากเจ้าบ้านเป็นตัวแทนนะครับเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนท่านอำเภอก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจ้าก็ขอขอบคุณท่านปลัดเกษมใจจันทร์ปลัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ทะเป็นอย่างสูงนะเจ้าลำดับต่อไปนี่ก็จะเป็นการมอบของขวัญนะเจ้าจากนักท่านนายอำเภอแม่ทะนะเจ้าซึ่งท่านปลัดเกษมใจจันทร์จะเป็นตัวแทนมอบนะเจ้าเพื่อกับท่านผู้ใหญ่ดำรงสมฤทธิ์คุณนะเจ้าขอเสียงปรบมือให้มันตามเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าจะเป็นการมอบของที่ระลึกจากเจ้าภาพนะเจ้าแทนคำขอบคุณครับจากท่านผู้ใหญ่ดำรงนะครับแม่หลวงปทุมมานะครับสมฤทธิ์คุณนะเจ้าและท่านผู้ช่วยทั้งสองนะก็คือผู้ช่วยกาญจนาหานเมธและผู้ช่วยอนันต์นายเถานะเจ้าเดี๋ยวขอขอบคุณขอเสียงปรบมือให้ท่านปลัดเห็นตั้มนะเจ้าบุญเลิศแสนเทพหรือผู้จัดการร้านบุญเลิศฟอร์นิเจอร์สวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะท่านกำนันสว่างต้องสู้ท่านกำนันเกษมท่านกำนันถาวรและท่านกำนันอีกหลายท่านนะครับแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะวันนี้ผมก็ถือว่าได้มาแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ดำรงนะครับที่ท่านได้เป็นผู้นำหมู่บ้านอีกท่านหนึ่งนะการที่จะมาเป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนาะอวยพรให้ท่านผู้ใหญ่บ้านและทีมงานของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับจงมีพลังใจมีพลังกายมีสุขภาพกายที่ดีนะฮะที่จะนำพาพี่น้องบ้านเกียวโม5คือไปสู่เป้าหมายนะประสบผลสำเร็จในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ใหญ่จงมีความสุขความเจริญมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่สมบูรณ์นะก็คิดมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับเจ้าก็ขอขอบคุณท่านสปจ.บุญเลิศแสงเทพนะเจ้ากล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ดำรงสมฤทธิ์คุณและท่านผู้ช่วยกาญจนาหานเมธท่านผู้ช่วยอนันต์นายเถาอ
ขอบคุณพิธีกรเป็นอย่างยิ่งนะครับปีให้เกียรติผมมาอำนวยพรท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับกับผมในนามตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็รู้สึกดีใจที่ด้านที่ได้ท่านผู้ใหญ่ใหม่นะครับเป็นคนใหม่ดูบุคลิกลักษณะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับพร้อมเสมอนะครับถึงมีวันนี้ถ้าหากว่าบ่มีใจพร้อมแล้วก็คงจะบ่มีวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าบ่มีพี่น้องบ้านเฮาบางกิ่วหมู่ห้าผู้ใหญ่และผู้ช่วยนะครับทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญถ้าหากว่าคิดซึ่งหนึ่งประการใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับจ้าก็ขอท่านท่านประกำนันหับของที่ลึกจากเจ้าภาพในจ้าท่านผู้ใหญ่ดำรงจะมอบเกี่ยวกับที่ภาพไปเนาะอันนี้ของที่ลึกจากท่านผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยนะจ้ามอบแทนคำขอบคุณนะจ้าเนาะเจ้าก็ขอขอบคุณท่านปอกกำนันสว่างต้องสู้นะเจ้าท่านผู้นำชนตบบ้านกิ่วหนุ่มใหญ่ไฟแรงขอเรียนเชิญเจ้าฝากเสียงให้คนกันมากขอเสียงประมือหน่อยหนุ่มน้อยไฟแรงขอบคุณพิธีกรครับท่านกำนันนะครับสว่างต้องสู้นะครับประธานชมรมกำนันตำบลนะครับอำเภอแม่ท่าของเราท่านสจ.บุญเลิศนะครับท่านปลัดเกษมนะครับแล้วก็ท่านปลัดนเรศนะครับอุบลศรีนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านกำนันตำบลบ้านกิ่วของรวยพรนะครับเนาะคือท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แม่หลวงของเขานะครับเนาะซึ่งนั่งยิ้มอยู่บนดีอกดีใจนะครับเนาะแล้วก็ท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับก็จงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสุขนะครับนึกเอาว่าตำบลบ้านกิ่วเฮานะครับยังรอคอยและก็รอการพัฒนาจากท่านผู้ใหญ่ดำรงสมฤทธิ์คุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเจ้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าท่านนายกทวัฒน์อภิวงศ์นะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่วของเฮานะเจ้าลำดับต่อไปนะก็จะเป็นพิธีมอบของขวัญนะเจ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่วนะเจ้าเนาะค่ะมอบนาฬิกางามนะเจ้าเนาะนะครับท่านผู้ใหญ่ดำรงสมฤทธิ์คุณนะเจ้าเจ้าก็ขอขอบคุณมาเท่ากันนี่ตัวนะเจ้าเนาะแทนเจ้าภาพลำดับต่อไปนะเจ้าท่านนายกพังเตื้อเขาได้หาภาพเหล่ากับนี่นะอันนี้จากใจเจ้าภาพนะเจ้าจากท่านผู้ใหญ่ดำรงสมฤทธิ์คุณและผู้ช่วยทั้งสองท่านนะเจ้าขอเสียงปรบมือแห่งกล้ามนะเจ้าเนาะสำหรับท่านนายกทวัฒน์อภิวงศ์นะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่วจะขอขอบคุณมาในการนี้ตัวเองนะเจ้าในนามเจ้าภาพต่อไปนะคะจะขอขอบคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารสุตยานะครับลายปิ้นกาวจะได้วางยินดีและมอบของที่ระลึกนะครับให้ผู้ใหญ่คนใหม่บ้านกิ่วห้องนะครับผู้ใหญ่ครับลงสมฤทธิ์คุณนะครับและท่านผู้ช่วยการจนาหารมิตรท่านคุณ183หมู่5ตำบลบ้านกิ่วเชิญครับผมครับเรียนท่านสจ.บุญเลิศแสงเทพสจ.เขตอำเภอแม่ท่าท่านนายกอบต.บ้านกิ่วท่านกำนันหลายๆตำบลประสบผลสำเร็จในการทำงานมีความราบรื่นในการ
ประสานงานแล้วก็ผลงานของหมู่บ้านทุกอย่างนะครับเป็นไปโดยสนองนโยบายตำบลได้แล้วก็เป็นเพื่อความสุขของพี่น้องบ้านเฮาอย่างเต็มที่ครับขอขึ้นกำลังใจครับเจ้าก็ขอขอบคุณท่านขอพระจนพอดีนะครับพี่ตุ้ยนะเจ้าพิธีก็เป็นพิธีมอบนะเจ้านี่ของที่ระลึกจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกิ่วประชาวิทยานะเจ้าและข้างหน้าแล้วมีข้างหน้าแล้วมีซองขาวด้วยเจ้ายังเจ้าท่านผอ.เจ้ายังไปบ่ได้เตื้อแทนคำขอบคุณจากเจ้าภาพนะเจ้าจากท่านผู้ใหญ่เก็บไว้ในกระเป๋าจัดไว้แล้วนะดำรงสมฤทธิ์คุณนะครับท่านผู้ช่วยกาญจนาหารเม็ดนะครับท่านผู้ช่วยอนันต์ในเถาก็ขอขอบคุณท่านผอ.พจนพักดีวิวัฒน์มาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะค่ะขึ้นมาเลยครับเชิญค่ะเชิญรับทั้ง3คนเลยครับเชิญรับทั้ง3เลยค่ะค่ะขอขอบคุณนะเจ้าท่านรัฐมนตรีอดิศักดิ์วงศ์ชัยนะครับสำหรับท่านต่อไปนะมาเป็นคู่เลยนะเจ้าเชิญมาเป็นคู่มาคนเดียวเลยครับตอนนี้ท่านแต่เป็นคู่วันนี้คนที่มอบของท่านเลิกก็มาเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงพิธีกรก็มาเป็นคู่คู่คู่นะครับตรงกลางเลยค่ะตอนนี้นะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ดวงใจนะครับผู้จัดการการโรงเรียนเกี่ยวโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยาดวงใจนะเจ้าบ้านบริษัทถ้าเป็นอีสานก็ห้องพ่อเซลกันนะฮะพ่อเซลกันเนาะโอ้เป็นกันเมื่อละตั้งอยู่โรงเรียนเกี่ยวประชาวิทยาละนะเจ้าสำหรับท่านผู้มีเกียรติเห็นท่านหนึ่งนะเจ้าเนาะจากเจ้าภาพมีความเรียนท่านรัฐเกษมนะครับท่านสวจท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ผู้ใหญ่เป็นสมดังความตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็นมีความตั้งใจมาเมินล่ะฮะเต่าตีหูนะฮะว่าจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องแม่ผิวห้องเขานะฮะได้แจ้งความจำนงนะฮะมีความตั้งใจดีจะเข้ามาร่วมก็ขอขอบคุณท่านปรัชญ์นเรศอุบลศรีมาเล่าการนี้ตัวนะเจ้าแทนคำขอบคุณแห่หม้อนะเจ้าอันนี้จากเจ้าภาพนะจ๊ะเนาะบันทึกภาพช่างภาพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าอาจารย์ประสิทธิ์ว่าไปแถมรับต่อไปรับต่อไปก็คงจะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับบ้านกิ่วห้องนะครับขอเรียนเชิญท่านได้นะครับกล่าวต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านและกล่าวขอบคุณนะครับที่ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานพิธีเปิดป้ายที่นำกันผู้ใหญ่บ้านบ้านกิ่วห้องนะครับในวันนี้ขอเรียนเชิญครับผมครับขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับเรียนท่านประหลัดเกษมใจจันนะครับแล้วก็ประหลัดนเรศบุญศรีนะครับแล้วก็สจ
คุณเลิศแสนเทพนะครับแล้วก็กำนันสว่างต้องสู้ชมรมกำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันถาวรเครือยศนะครับก็หลายๆท่านนะครับคือก็บังเอิญน้ำกับนักหน่อแล้วก็รวมทั้งที่สภ.แม่ท่านะครับเจ้าหน้าที่สภ.แม่ท่าตำรวจนะครับแล้วก็สภ.ซบปากนะครับหมวดอดิศักดิ์นะครับที่มาให้เกียรติผมในวันนี้นะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกิวตำบลบ้านบอมตำบลสันดอนแก้วนะครับนักๆนะครับที่มีให้เกียรติในงานผมในครั้งนี้ก็เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ด้วยยังยิ่งดีก็คือว่าผมก็เป็นได้รับแต่งตั้งใหม่หนอก็ยังบ่เก่งแต้เด้ออีกจังนึงก็ขอบคุณครับท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านกิวห้องนะครับแม่บ้านป่อบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะครับทุกท่านนะครับคือผมก็ตั้งอกตั้งใจเนาะแล้วก็ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ไว้วางอกวางใจผมที่เลือกตั้งผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่5บ้านกิวห้องนี่นะครับต่อไปผมก็จะหน้าที่ของผมเนาะก็ดูแลในหมู่บ้านนี่ผมก็จะนำการความพัฒนานี่ในหมู่บ้านนี่ที่ไหนดีบ่ดีก็เนาะผมจะนำมาพัฒนาในหมู่บ้านเฮาสิ่งใดบ่ดีก็บอกให้ผมนะครับอย่างที่ท่านพลเรือนเพิ่นผู้ฟังตะกี้เนาะเขาคิดคนเดียวก็มันก็ตึงมันจะดีก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำถ้าผมอู้แล้วผมจะตัดสินใจคนเดียวก็ตึงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านกิวห้องนะครับทุกท่านมีการประชุมก็ดีอย่างก็ดีนะครับถ้าหากว่านี่ก็เวลาผมประกาศเครื่องทำสายแล้วก็ฮือมาพร้อมหน้าพร้อมตากันคนใดบอกมาก็บอกหู้เนาะถ้ามาก็ยังดีน้อยก็ยังมีประสบการณ์กันนะครับขอความร่วมมือครับท่านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าหากว่าคือความร่วมมือกันก็คือว่ามันบ่ดีนะครับการพัฒนาของเฮาก็มันก็บ่ดีตัวเองเนาะมันไปทางหน้าก็ไปได้นะครับก็ผมก็หวังว่าท่านพ่อแม่พี่น้องคงจะเข้าใจดีนะครับทุกคนนี่ผมก็เหมือนกับไปปีงน้องเดียวกันนะครับต่อไปนี่ก็ผมก็บ่มีอย่างอู้นะครับอู้นักก็มันก็คําอู้ก็ให้น้อยไปน้อยเองเนาะวันหน้าก็อู้นักไปน้อยเนาะครับผมก็กล่าวขอบคุณครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเดินทางเนาะขอให้สวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขสมหวังนะครับมางานผมวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับตามอัธยาศัยทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอจากคนรู้แล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนขออู้กันมะขนาดครั้งแรกอู้ได้70,000น่ะขอว่ากันมะมันจะขนาดไหนเพราะนะผู้ใหญ่เฮานี่นะสั้นๆแต่ความหมายยาวตื่นแต่คืนนี้นอนรับก่อนแต่คืนนี้นอนรับตื่นรับตื่นเหมือนกันนะคือเป็นกรรมเป็นกรรมนะเจ้าก็น่าหันใจเพิ่นเนาะหน้าที่การงานที่ใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเพิ่นนะเจ้าก็พิธีการดังบนเวทีนะเจ้าจำเสียเนาะก็สิ้นสุดนะเจ้าต่อไปก็ขอเชิญท่านผู้ใหญ่และผู้ช่วยทั้ง3ตามอัธยาศัยนะเจ้าพบปะกับท่านพ่อพิคีนะเจ้าเนาะขอบคุณท่านเจ้าแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดค่ะถ้าบันเทิงเราจะน้องความสนุกสนานการบันเทิงมานี่นะจ๊ะจากชัยบอดีได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสบจ.คงศักดิ์ เป็นมันแรกท่านนายกพวัตรพิวงนายกองค์การทหารจนถึงวันกันคิวจากเพื่อความอนุเคราะห์
ขอขอบคุณท่านธนากาศมาช่วยงานในวันนี้ทั้งเจ้าภาพทั้งผู้ใหญ่และผู้ช่วยขอกราบขอบคุณท่านสอบจคมสันนิ่มมั่นนะเจ้าสอบจลำปางเขต2ของเฮานะเจ้าแล้วก็ท่านนายกพวัตอภิวงตัวเองนะเจ้าเนาะครับที่สนับสนุนดนตรีถึงว่าวันนี้มีนักร้องนักเยอะแยะนะเจ้าเต็มอิ่มเอาไปนั่งโต๊ะตัวได้ก่อนก็ต้องมีนักใจขึ้นเปิ้นเนาะตามดวงนั่นน่ะตัวใครก็ตัวมันเด้อเจ้าสำหรับพิธีการทั้งหมดนะจ๊ะเนาะพระเจ้าคุณครูจำฉายวังหล่อนะจากโรงเรียนกิวประชาวิทยาครูชำนาญการพิเศษนะเนาะจากโรงเรียนกิวประชาวิทยาและลมครับคุณครูประสิทธิ์คิ้วดวงตานะครับชำนาญการพิเศษนะครับโรงเรียนกิวประชาวิทยาวันนี้สวัสดีครับสนุกสนานกับชัยมนินทร์สาวดำเนินการโดยไอ้แมนนะครับไอ้แมนโอ้โหนี่เตรียมนักร้องมาเพียบพิธีกรจอมสองคนเนี่ย